ลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับลุงในช่อง Rainbow Diary ค่ะตอนนี้นะคะก็หิวมากเลยนะคะแล้วก็นึกคอนเทนต์ได้ค่ะทุกคนนั่นก็คือจะทำคอนเทนต์เปรียบเทียบสินค้าอาหารหรือว่า culture วัฒนธรรมต่างๆนะคะระหว่างไทยกับอังกฤษค่ะทุกคนและวันนี้นะคะอย่างแรกที่ลุงจะเอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนั่นก็คือ KFC ค่ะมาพร้อมกับความหิวค่ะทุกคนวันนี้ซึ่งตอนนี้นะคะด้วยความที่อังกฤษเนี่ยเขาล็อกดาวน์อยู่เนาะการสั่งอาหาร delivery เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะนิยมมากๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยจริงๆล็อกดาวน์นะคะเขาสามารถออกไปซื้อของกลับเข้ามาทำกินเองที่บ้านได้นะคะแต่ว่าการที่ออกไปบ่อยๆอ่ะเราก็กลัวเนาะกลัวว่าจะเป็นโควิดหรือยังแล้วก็มีคำถามในใจทุกวันว่ากูติดหรือยังวะกูติดหรือยังวะเฮ้ยเมื่อกี้ล้างมือหรือยังวะอะไรเงี้ยเป็นองค์เป็นไปช่วงนึงเหมือนกันนะคะทุกคนนั่นแหละเนาะวันนี้นะคะเราก็เลยจะสั่ง KFC ค่ะแล้วก็มาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่า KFC ที่อังกฤษเนี่ยและที่ไทยนะคะแตกต่างกันยังไงคะเริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาสั่ง KFC กันก่อนเลยเนาะว่าเดี๋ยวมาดูว่ามีโปรโมชั่นแล้วก็ราคาอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะไก่ทอดนะคะแล้วก็มีแบบว่าเฟรนฟรายอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยอ่ะมีไก่ทอดทั้งหมด10ชิ้นเนี่ยอยู่ที่18.99 ตีเป็น19ไปเลยก็คูณ40เข้าไปอันนี้สำหรับแบบว่า box meal นะคะก็เริ่มต้นที่ 8.49 เนาะเบอร์เกอร์อยู่ที่ประมาณ5ปอนด์เป็นต้นไปค่ะจนถึง10ปอนด์แต่ก็จะมาเป็นเซตนะมีมาเป็นเซตด้วยเหมือนกันเครื่องเคียงต่างๆก็จะมีเป็นเฟรนฟราย40กว่าบาทนะคะแล้วก็มันบดซึ่งมันบดกับตัวน้ำราดอ่ะที่นี่เขาจะแยกกันนะคะทุกคนขายแยกซอสก็จะเป็นซื้อแยกค่ะทุกคนตอนนี้นะคะลุงก็ทำการล้างมือเพื่อรอเคฟซีเป็นที่เรียบร้อยค่ะเอาแขนเสื้อขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะอีโอ้โหเห็นหน้าลุงอยู่ใช่ไหมคะทุกคนนี่ค่ะมาแล้วนะคะ KFC ของเราก็สั่งไปทั้งสิ้นนะคะทั้งหมดอยู่ที่ 20.79 ปอนด์นะคะเป็นเงินจำนวนเท่านี้ปิ๊งใส่เอฟเฟกต์เองเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างอู้หนักอยู่เด้อมีไก่ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะ6ชิ้นอ๋อรวมมีหลายแบบมีหลายแบบโอเคค่ะก็จะมีบักเก็ตมาให้เหมือนที่บ้านเราแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือที่นี่ต้องซื้อซอสเพิ่มเองนะคะลุงก็เอามา2ซอสค่ะก็คือจะเป็นซอสกาลิกบัตเตอร์มิลค์มาโยนะคะแล้วก็สั่งมาอีกแบบนึงแต่ได้อีกแบบนึงทุกคนคืออีกซอสนึงอ่ะน่าจะเป็นspicy mayo แต่ว่าเขาให้น้ำจิ้มไก่มาเป็น sticky sweet chili sauce นะคะก็คืออาจจะไม่มีก็เลยเอาอย่างอื่นมาแทนเนาะแต่ก็ไม่ได้มีการบอกก่อนนะจ๊ะว่าอะไรมีอะไรไม่มีเนาะทั้งนั้นที่เราเองนะคะก็เป็นคนแบบว่าเป็นคนซื้ออันนี้เพิ่มนะคะแล้วก็มีมันบดค่ะทุกคนได้มา2ถ้วยนะคะแต่ว่ามันบดก็คือไม่ได้มีน้ำราดนะถ้าน้ำเกวี่ราดก็คือต้องซื้อเพิ่มอีกมาดูจ้าเริ่มจากในบักเก็ตนี้นะคะทุกคนนี่ในนี้ก็จะมีไก่ไม่มีกระดูกจำนวน1 2 3 4ไก่ไม่มีกระดูกนะคะจำนวน4ชิ้นค่ะทุกคนแล้วก็ในถุงนี้นะคะก็จะเป็นเฟรนฟรายมาให้ไซส์นี้นะคะจำนวน3ห่อค่ะขอเอาอันนี้วางข้างในก่อนนะนะคะทุกคนก็จะเป็นไก่ไม่มีกระดูกเนาะจำนวนทั้งหมด4ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นไก่ที่ แล้วก็เป็นไก่นะคะที่มีกระดูกอะแหละจะเป็นสูตรเฉพาะของเขาเลยก็เหมือนกับบ้านเราก็คือเปรียบเทียบเป็นไก่ผู้พันน่ะสูตรคลาสสิกของเขานะคะจำนวน1 2 3 4 5 6 6ชิ้นค่ะทุกคนนี่ส่วนถุงเล็กนี้นะคะก็จะเป็น spicy chicken ค่ะก็คือจะเป็นปีกไก่อารมณ์แบบว่าวิ้งไก่แซ่บบ้านเราอะค่ะ
นี่คือสไปซี่นะทุกคนมีจำนวน1 2 3 4 5 6 7 8 8ชิ้นค่ะอันนี้คืออะไรนะบอกหน่อยเร็วไหนในนี้ค่ะเขามีซองเล็กๆแบบนี้มาให้ด้วยขาวๆแบบเนี้ยนี่ไงที่ล้างมือไงอันนี้เป็นอะไรที่เช็ดอันนี้เป็นที่เช็ดมือ of lemon เหรอเขาอ่านว่าอะไรอ่ะ hint of lemon hint of lemon คือเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือเหรอใช่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็เป็นพวกแบบผ้าเปียกอะไรอย่างงี้ผสมมะนาวอะไรไม่รู้อ๋อโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะคะอ่ะลองที่ไก่สไปซี่ของเขาก่อนทำไมมันดูไม่สไปซี่เลยวะนั่นสิจริงๆแล้วลุงอยากกินอะไรแซ่บๆปากอ่ะอยากกินอะไรแซ่บๆจี๊ดๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆก็เลยสั่งตัวนี้มานะคะเซตนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอยากจะกินวิ้งไก่แซ่บทุกคนมาดูว่ามันจะแซ่บเหมือนวิ้งไก่แซ่บบ้านเราหรือเปล่านะคะไม่มีความสไปซี่เลยนี่ก็เดินไปเดินมาตลอดเลยค่ะคืออันเนี้ยมันเหมือนไก่กรอบบ้านเราเหมือน KFC บ้านเราคือ KFC บ้านเรามันจะมี2สูตรสูตรไก่ทอดคลาสสิกกับไก่ทอดสไปซี่อ่ะซึ่งอันเนี้ยมันคือไก่ทอดสไปซี่เลยแต่ว่ามันไม่เหมือนวิ้งไก่แซ่บไม่มีความเปรี้ยวเผ็ดก็จะเผ็ดแบบจางๆค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดสไปซี่ค่ะทุกคนก็คือเหมือนไก่ฮอตแต่สไปซี่บ้านเราที่เป็นสูตรที่เรากินกินกันปกตินะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือไก่ทอดคลาสสิกค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นไก่ไม่มีกระดูกนะคะจะมายาวๆแบบนี้อันนี้เป็นเฟรนช์ฟรายค่ะเฟรนช์ฟรายที่นี่นะคะคือเขาไม่ได้ปอกเปลือกค่ะทุกคนก็มาแบบนี้เลย KFC ที่ไทยกับ KFC ที่อังกฤษเราชอบที่ไหนมากกว่ากันก็คิดดูแล้วกันตอนนี้คือจิ้มกับพริกน้ำปลาคือเราเคยชินกับของไทยที่มันมีรสชาติเนาะแต่เหมือนที่นี่เขาปรุงแต่เขาเรียกว่าอะไรนะเกลือกับพริกไทยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเลือกก็คือขอกลับไปกินของไทยดีกว่าอะไรอย่างนี้ราคาด้วยในส่วนของรสชาติไก่นะคะทุกคนก็จืดกว่าบ้านเราค่ะไม่ว่าจะเป็น hot and spicy chicken หรือว่าจะเป็นสูตรคลาสสิกของเขาอ่ะรสชาติก็คือจืดกว่าบ้านเราหรือบ้านเราใส่ผงรสดีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่ใช่นะคะทุกคนนี้คือรู้ไม่รู้นะแต่แค่รู้สึกว่าไก่บ้านเราอ่ะรสชาติดีกว่าส่วนซอสบ้านเราก็คือเขาจะเอามาให้เลยแถมเราอ่ะยังรีเควสได้ด้วยนะว่าขอซอสเพิ่มหน่อยค่ะอะไรเงี้ยเขาก็ยินดีเอามาให้เราแล้วให้ซอสมาแบบที่เพียงพอแต่ว่าที่นี่ก็คือให้มาน้อยก็คือหลักๆคือเราต้องสั่งซื้อซอสเพิ่มเองนะคะแต่ว่าบางเซตก็คือมีมาให้ด้วยแต่ไอ้เซตที่มีมาให้อ่ะมันก็ไม่ได้ไก่ที่แบบถูกใจเราเฟรนช์ฟรายที่เนี่ยมันอ่อนมันเขาเรียกว่ามันนิ่มเนาะมันไม่ค่อยกรอบทุกคนแล้วก็มันใหญ่กว่าเฟรนช์ฟรายที่บ้านเรานะคะไม่ปอกเปลือกด้วยแล้วก็ตัวเนื้อไก่ของเขาค่ะในส่วนของไก่ไม่มีกระดูกอ่ะก็คือจะเป็นยาวๆแบบนี้นะคะทุกคนใช้เนื้ออกมาทำก็จริงๆไก่นี่ก็ดูเหมือนเขาก็ใช้เนื้ออกนี่แหละรสชาติก็โอเคทุกคนการหมักไก่ก็คือมันเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าตัวฮอตแอนด์สไปซี่ก็คืออาจจะเพิ่มพริกมาก็คือมาให้รู้สึกแต่ว่าไม่ได้แบบจีจาเปรียบเทียบกับตัววิ้งไก่แซ่บบ้านเราก็ไม่ได้คือคนละแบบเลยค่ะทุกคนที่นี่อาจจะแบบว่าเขาไม่กินเผ็ดอ่ะเนาะฝรั่งส่วนมันบดนะคะมันบดเนี่ยมันก็จะมาเป็นมันบดจริงๆที่ไม่มีน้ำราดไม่มีน้ำเกลวี่อะไรมาให้เลยก็จะเป็นมันบดแบบแห้งๆน้ำเกลวี่คือต้องซื้อเพิ่มในส่วนของซอสเนี่ยก็จะมีซอสหลากหลายมากกว่าบ้านเราบ้านเราจะมีแค่ซอสพริกกับซอสมะเขือเทศซอสอื่นๆของเขานะคะทุกคนก็จะมีเป็นพวกมายองเนสรสต่างๆเป็นรสผสมชีสผสมกระเทียมผสมพริกที่เป็นสไปซี่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรชิลลี่มาโยอะไรแบบเนี้ยชุดนี้เท่าไหร่20ปอนด์800ก็20ปอนด์อ่ะเนาะ800บาท20ปอนด์แต่ว่าถ้าสั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่าส่งขึ้นมาก็แล้วแต่ตามที่เราอยู่หรือว่าตามระยะทางตามระยะทางแต่คือจริงๆเราก็ไม่ไกลเนาะแต่ก็เราโดนชาร์จไปประมาณ3ปอนด์3 40 220 3ปอนด์ก็จะมีเซอร์วิสชาร์จอะไรของแอปเขาก็อีก50พีอะไรอย่างนี้ก็รวมทั้งหมดก็ประมาณ20 24 25ปอนด์แหละยังติดใจรสชาติไก่บ้านเราอยู่รู้สึกว่ามันถึงเครื่อง
ถึงรสมากกว่าแล้วก็ราคาบ้านเราก็ย่อมเยาวกว่านะคะมันบดอะไรแบบนี้ก็คือพอมีไอ้น้ำบางคนไม่ชอบแต่ว่ารู้สึกว่ามันพอมันมีน้ำเกวีร่ามันเพิ่มรสชาติให้มันบดมากกว่าเดิมถ้าเป็นมันบดแบบเพียวๆแบบนี้มันรู้สึกแห้งแล้วก็หิวน้ำคือของเขาคงอร่อยในแนวของเขานะอย่าเข้าใจผิดค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นคลิปแรกประเดิมคลิปแรกของเรานะคะสำหรับรีวิว KFC เนาะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่า KFC ที่กินเป็นแบบนี้ที่ไทยอ่ะคือรู้ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงก็เลยวันนี้เลยมารีวิว KFC ที่อังกฤษนะคะก็หวังว่าจะได้ความสนุกสนานจากคลิปนี้นะคะเผื่อมาที่อังกฤษนะคะจะได้รู้ว่าKFC ที่เป็นยังไงราคาเท่าไหร่เอาไปเปรียบเทียบตัดสินใจกันดูนะคะก็คลิปหน้าอยากให้ลุงทำอะไรก็เม้นมาบอกได้ค่ะแต่ว่าคลิปหน้าก็คิดว่าจะทำเปรียบเทียบเมนูอาหาร delivery อื่นๆที่มีที่ไทยนะคะและมีที่อังกฤษมาให้ได้ดูกันอีกนะคะยังไงก็รบกวนกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะคะที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้ลุงแล้วก็เจสันไม่คิดนานทั้งชื่อเดียวต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย